ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมแลกและล็อกเอ็มอีเทอร์นเลิฟกว่าผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งปุ่มล็อกหัวบอสที่ไหนล็อกบอสด้วยความไวแสงเป็นการตั้งปุ่มคีย์ลัดหรือฮอตคีย์สำหรับโปรแกรมจำลอง Android ที่ใช้เล่นบน PC นะครับก็เรียกได้ว่าโกงหน่อยๆส่วนในมือถือไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านะครับก็ทำใน PC แล้วกันง่ายดีก่อนอื่นนะครับให้เราสังเกตที่มินิแมปก่อนเลยเห็นไหมถ้าเราใช้โปรแกรมจำลอง Android แบบปกติมินิแมปมันจะใหญ่มากค่า UI มันจะใหญ่นะครับจะทำให้เราไม่สามารถล็อกหัวมอนเตอร์หรือล็อกหัวบอสได้นะครับในระหว่างที่เราเปิดมินิแมปอยู่เราก็ต้องทำการปิดเพื่อทำการสลับเพื่อเข้ามาสู่ในหัวข้ออัตโนมัติโดยปกติแล้วนะครับการที่เราจะหาบอสหรือมินิบอสเวลาเรากดอัตโนมัติเนี่ยถ้าเราเจอบอสอยู่ในรัศมีนะครับมันก็จะขึ้นอยู่อันแรกเสมอนะครับผมซึ่งในขณะที่เราวิ่งอยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถทำการล็อกหัวบอสได้เลยนะครับเราต้องทำการปิดในส่วนของมินิแมปก่อนถึงจะสามารถล็อกในส่วนของหัวบอสได้นะครับอันนี้ก็คือทำให้ดูนะโอเคเดี๋ยวยาวง่ายๆเลยก็คือเราต้องทำการลดในส่วนของมินิแมปลงนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถกดปุ่มอัตโนมัติได้แล้วเราจะทำยังไงแน่นอนฮะมันต้องทำที่โปรแกรมจำลอง Android ซึ่งถ้าใครใช้โปรแกรมจำลอง Android อยู่นะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าตรงส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นในส่วนของน็อกนะแล้วก็เลือกการตั้งค่าขั้นสูงแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับเป็นกำหนดเองนะครับแล้วเลือกขนาดความกว้างให้ 3,000 แล้วความสูงอยู่ที่ 2,048 และ DPI นะครับอยู่ที่240นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดเก็บค่าบันทึกนะฮะปั๊บแล้วก็กดรีสตาร์ทโปรแกรมมันก็จะออกแนวกว้างๆแบบนี้นะครับแน่นอนเกมของเราก็ยังอยู่นะฮะแต่มันจะมีขนาดเล็กลงนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็กดทำการเข้าเกมได้ตามปกติจะสังเกตได้เลยนะครับว่าขนาด UI ต่างๆภายในเกมเนี่ยเล็กลงนะครับเราจะสามารถมองในส่วนของตัวเกมเนี่ยได้กว้างมากขึ้นหรือใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมาเวลาเรากดมินิแมปณตอนนี้หลังจากที่เราปรับขนาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันจะไม่ทับในส่วนของช่องไอเทมแล้วก็ช่องสกิลเราก็จะสามารถกดวิ่งไปได้พร้อมทางเปิดมินิแมปไปด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นวิธีที่หลายๆคนใช้ล่าบอสนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี่ละกันเดี๋ยวผมจะเปิดมินิแมปไปแต่มินิบอสน่าจะตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราทำการปรับขนาดไปตะกี้นี้ตอนนี้เดี๋ยวเราทำการลองตีมอนเตอร์ดูละกันนะครับในขณะที่เปิดมินิแมปอยู่กดหัวเข้าไปเลยครับผมเห็นไหมมินิแมปก็ยังอยู่โดยที่เราไม่ต้องกดกากบาทออกเลยก็เรียกได้ว่าเอื้ออำนวยความสะดวกได้เยอะมากๆนะครับและแน่นอนไม่ใช่โปรแกรมจำลอง Android นี้โปรแกรมเดียวที่สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้หมดขอแค่เราเข้าไปตั้งค่า Setting นะครับยกตัวอย่างต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของ Blue Stack Gene ถ้าใครใช้อยู่นะฮะให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของหัวข้ออันแรกนะครับต่อมาก็ให้เลือกหัวข้ออันนี้นะครับผมแล้วก็ปรับขนาดด้วยตัวเองนะครับแล้วเราก็ตั้งไปที่ 3,000 นะครับคูณความสูงนะครับ 2,048 หลังจากนั้นเราก็ทำการกดเซฟนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่แล้วก็ทำการเข้าเกมเราก็จะได้ขนาดหน้าจอแบบนี้มาเล่นแล้วนะฮะต่อมาเราก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าปุ่มฮอตคีย์หรือคีย์ลัดในโปรแกรมจำลอง Android เพื่อใช้ในการล็อกเป้าบอสกันนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักฮอตคีย์แต่สำหรับคนไม่รู้ก็ดูตามนี้เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆกับโปรแกรมจำลอง Android Knock แล้วกันเนาะโอเคนะครับให้เราเลือกมาที่แป้นพิมพ์นะครับมันจะเป็นหน้าตาประมาณเนี้ยหลายๆโปรแกรมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับให้เราตั้งค่าปุ่มเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับโดยปกติพื้นฐานแล้วนะครับการที่เราจะตั้งค่าสกิลเนี่ยอาจจะแล้วแต่ความถนัดของคนนะครับอย่างเช่นผมจะตั้งค่าสกิลช่องที่1นะครับเอาไว้หมายเลข1ก็เวลาเรากดคีย์บอร์ดหมายเลข1เนี่ยมันก็จะทำการโปรโวกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเอาสกิลโปรโวกไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะตั้งสกิลช่องที่2เป็นหมายเลข2นะฮะอะไรประมาณนี้หรือในกรณีที่เราอยากจะตั้งฮีลเลือดนะครับเราก็ตั้งมานาไว้ก่อน F2 นะครับแล้วก็ฮีลเลือด F3 นะครับเรานี้ก็มันก็จะปั๊มเลือดนะครับถ้าเรากดปุ่มคีย์ลัดหรือฮอตคีย์ในแป้นพิมพ์นะฮะอย่างที่เกินไปก่อนหน้านี้นะครับว่าการที่เราเจอมินิบอสหรือบอส MVP เนี่ยเวลาเรากดอัตโนมัตินะครับชื่อของบอสเนี่ยจะอยู่ในจุดแรกเสมอนะครับบรรทัดแรกนั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือให้เราทำการตั้งอัตโนมัตินะครับอาจจะเอาไว้ที่ Q นะครับผมอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับหรืออาจจะเป็น 1-2 ก็ได้แล้วแต่หรือจะเป็น F1 F2 ก็ได้เหมือนกันแต่ผมถนัด Q มากกว่าผมก็จะตั้งตรงนี้นะฮะ เป็นคิวนะครับเวลานั้นอ่ะผมกดคิวมามันก็จะขึ้นในส่วนของอัตโนมัติแบบนี้นั่นเองนะครับแน่นอนบอสเนี่ยมันก็จะอยู่ช่อง1ใช่ไหมเราก็กดที่ช่องนี้ไปได้เลยนะครับผมอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเอาหมายเลขอะไรผมเอาเป็น W ด้วยกันต่อมานะครับเราก็ฝึกทำการกดไปเรื่อยๆคือถ้าเราใช้เมาส์คลิกมันจะค่อนข้างช้าแต่ในกรณีที่เรากด QW นะครับเขาก็จะไปหามอนเตอร์บรรทัดแรกที่เราตั้งค่าปุ่มไว้นั่นเองนะครับผมซึ่งเวลานั้นในระหว่างที่เราวิ่งหามินิบอสหรือบอสอยู่นะครับเราสามารถทำการกดปุ่มลัดฮอตคีย์เพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถหาในส่วนของมินิบอสหรือบอส MVP ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งหามินิบอสดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างผมก็ทำการกดวิ่งไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเราสามารถเช็คได้นะในระหว่างที่เราเปิดมินิแมปอยู่เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยสำคัญมากนะฮะจะทำให้เราเนี่ยได้บอสได้ง่ายขึ้นนะครับเจอแล้วนะครับเมื่อเจอเป้าหมายแล้วนะครับเราก็ทำการกดมาร์คหัวนะครับโดยที่เมาส์เราก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มไปฮะคีย์ลัดหรือฮอตคีย์ใส่ไปให้หมดฮะมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดปั๊บ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 เรียบร้อยนะครับและถ้าใครตั้งค่าปุ่มฮอตคีย์หรือคีย์ลัดจนชำนาญแล้วนะครับเราสามารถปรับความโปร่งแสงของปุ่มฮอตคีย์ของเราได้นะครับจากตรงนี้เลยคือถ้าใครรู้แล้วนะครับว่าเราตั้งปุ่มในจุดนี้นะจุดนี้นะเราก็ปรับให้มันหายไปได้เลยนะฮะแต่ผมยังไม่ชำนาญพอนะครับผมก็ปรับให้มันสว่างขึ้นละกันนะครับเพื่อให้ดูได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็มาลองดูว่ามินิบอสเนี่ยมันจะเกิดตอนไหนละกันนะครับเห็นไหมเขายังวิ่งอยู่เลยฮะวิ่งหานะครับมันยังไม่ส่งสัญญาณเลยไม่ใช่หรอเอาละครับเกิดแล้วฮะเราก็กดในส่วนของมินิแมปนะฮะกดตรงนี้ปั๊บเช็คไปฮะคล็อกทาวเวอร์แมเนเจอร์นะฮะล็อกหัวเรียบร้อยดันไปกดเมาส์ไงไม่ได้กดปุ่มฮอปคีย์ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเจอมินิบอสได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเนี่ยครับการตั้งค่าปุ่มฮอปคีย์แต่เราว่าเราตีก่อนนะใช่ไหมหรือเราอาจจะไม่เห็นตัวเขาหรือสกิลเขาก็เป็นได้นะครับอาจจะประมาณว่าไม่ขึ้นนะครับผมดาเมจไม่ขึ้นไงอะไรไม่ขึ้นเลยก็ดาเมจไม่ขึ้นไงนี่ลืมตั้งปุ่มอันนี้ด้วยนะครับปั๊บเราก็ตั้งโจมตีธรรมดาไปอีกหรืออาจจะเป็นในส่วนของแบทหรือเพียสนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจิ้มบอสได้ไวมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องกระตุกอะไรมากมายเพราะว่าปกติการที่เรากดอัตโนมัติแล้วนะครับเวลาโดนมอนเตอร์กระตุกเนี่ยมันจะทำให้เราหยุดชะงักหรือหยุดตีนั่นเองเราก็ใช้วิธีนี้นะในการสับป๊อป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 ก็ไม่ได้นะครับผมของบอสมินิบอสเราไม่ได้ก่อนที่เราจะไปล่าบอสต่อเราก็มาสุ่มออฟแมวกันหน่อยดีกว่านะครับผมในที่นี้ที่เราจะมาสุ่มเลยก็คือน้องซากุระเลยฮะกดไปฮะอย่าให้เสียปึ๊บดูคือดาเมจก็ไม่ออกเนี่ยอะไรก็ไม่ออกทำไมทำอย่างนี้กับเราได้ซื้อมาแล้วก็ทำการทำออฟอีกนะครับออฟในที่นี้ที่เราจะทำเลยก็คือหน้ากากฮะคือมัน ไม่ได้โจมตีสักทีเนี่ยโอ้โหแม็ก SP นะครับผมอันเก่าเป็นฮิตใช่ไหมโอ้อันเก่าถึกกว่าเยอะเลยเราก็ต้องมาทดสอบบอสที่ไม่ค่อยมีคนแย่งนะครับนั่นก็คือบอสดับดำบอสดับ จัดไปเจอไหมเนี่ยแต่ก็วิ่งได้มีรีเลย์อยู่ดีนะฮะโอเคเจอเป้าหมายแล้วนะครับไม่ต้องกดมินิแมปด้วยกดเข้าล็อกเป้าตีได้เลยอาจจะรำคาญหน้าจอหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจทีหนึ่งแล้วกันนะมันวิ่งโอ้โหมันวิ่งหาอยู่ไหนวะเนี่ยไปไหนเร็วก็อยู่ใกล้ที่เดิมแหละส่วนใหญ่นะจึ๊บไม่เจอคุณผู้ชมไม่เจอนี่ไงเจอแล้วล็อกเป้าด้วยความไวแสงนะครับสับ พอขาเขาตายเลยมันไปหวดเขาทำไมอย่าไปหวดเขามันไม่ดีซับติว MVP มันไม่ได้ฮะเราไม่ได้เล่นสายดาเมจแบบตูมเดียวตายชิบซับสาวปล่อยเขาแทงบอสไปบดากดฮาร์ดสติลฮะเราวิ่งไวอยู่ แต่เราจะตายแล้วเนี่ยเราจะตายแล้วเนี่ยเป็นช่วงให้เราปั๊มเลือดด้วยนะครับไอ้ที่เราตีไม่ตายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ที่เราจะตายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ที่เราตีน้อยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เราตีน้อยเนี่ยเพราะว่าเราใช้ดาบนะครับไม่ได้กดหินขนาดเปลืองเลือดเนี่ยเปลืองเลือดเนี่ยสาบไปไปเอาไทยไปสกิปบุ๋งโอ้โหมาแม้ว่าจะถูกแล้วก็เถอะ เห็นไหมมินิบอทก็ทำเงินให้เราได้เหมือนกันนะและนี่ก็คือในส่วนของวิธีการปรับหน้าต่าง UI มินิแมปจะทำให้เราเนี่ยสามารถวิ่งพร้อมกับการเปิดมินิแมปไปด้วยได้นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับใครที่อยากล่าบอสนะครับผมหรือถ้าใครรู้วิธีนี้แล้วก็ไม่บอกกันเลยนะเพิ่งรู้นะผมเนี่ย วิ่งโง่ตั้งนานแม่งเอ้ยแต่มันก็เป็นข้อได้เปรียบอยู่ดีนะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าทางทีมงานจะว่ายังไงแต่การตั้งค่าฮอตคีย์ไม่ผิดแต่การปรับขนาดหน้าจอหรือหน้าต่างของโปรแกรมจำลอง Android เนี่ยต้องว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ก็ได้แล้วแต่บ๊ายบายครับผม